ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับวันนี้ขึ้นโปรไฟล์ว่าประชาชนพม่าอยากลบกับตักมาดอวัยรุ่นก็อยากลบช่วยกะเหรี่ยงทำไมคนพม่าอยากลบช่วยกลุ่มชาติพันธุ์พี่น้องมันจะมีคลิปหนึ่งนะที่เป็นคลิปกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงถ่ายรูปร่วมกันนะพี่น้องเป็นคลิปนั้นแหละตามหลักแล้วคลิปนั้นยังไม่ได้สร้างความรู้สึกให้คนพม่าเท่าไหร่นะเพราะว่าคนพม่าตุ่มประสาทมันช้าความรู้สึกมันช้าตุ่มประสาทความรู้สึกช้านู่นมารู้ตัวอีกตอนไหนพี่น้องรู้ไหมโดนเขาเขกกระบาลนู่นไหนถึงรู้สึกตัวโอ้อะไรเนี่ยใช่ไหมมารู้สึกตัวแล้วโอ้โหมารู้สึกตัวแล้วก็นึกถึงกลุ่มชาติพันธุ์เนาะพี่น้องพอโดนเขกกระบาลนึกถึงกลุ่มชาติพันธุ์ลมมันยังไม่ได้เปลี่ยนทิศเมฆก็ยังไม่ได้ผ่านฝนก็ยังไม่ได้หยุดตกใช่ไหมพี่น้องพูดง่ายๆแสงสว่างยังมองไม่เห็นแสงสว่างคือยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่พอเกิดเหตุ3เดือนเกิดเหตุวันแรกก็ยังไม่เท่าไหร่นะก็ออกมายกมืออยู่นะออกมาชูนิ้วออกมาชู3นิ้วอยู่นะแหกปากอยู่นะขออภัยนะร้องตะโกนเรียกร้องประชาธิปไตยขับไล่มินองลายนะก็ยังธรรมดาอยู่นะโน่นโดนถูกตบไปโน่นถึงรู้สึกตัวว่าเออมันชักรุนแรงไปแล้วใช่ไหมน้องพอเกิดเหตุการณ์รุนแรงนะกลับมาดูคลิปนะคลิปนี้แหละคลิปที่กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงถ่ายรูปร่วมกันนั่นแหละในเนื้อหาของคลิปนั้นก็บอกว่าพวกเราจะจับกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อจะต่อสู้ครับไล่เผด็จการปกป้องกลุ่มชาติพันธุ์ของพวกเราก็ประมาณนี้แหละพี่น้องพูดง่ายๆมี3กลุ่มมีกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคิดแล้วก็กะเหรี่ยงนั่นแหละ2-3กะเหรี่ยงนั่นแหละผมก็อธิบายไม่ถูกเนาะผมก็ไม่ใช่คนกะเหรี่ยงแต่รู้ว่ามันมีกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคิดแล้วก็มีกะเหรี่ยง BJF ด้วยนะที่ไปประชุมในวันนั้นถ้าผมดูไม่ผิดนะมันจะมีอยู่แต่กระทั่งมันเถอะเราไม่ได้พูดถึงหมายถึงตรงนั้นเราหมายถึงว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นนักรบที่เป็นทหารหลายกลุ่มเขามาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับมินออนไลน์ที่ยึดอำนาจและขับไล่นางสุจีไม่เห็นด้วยพูดง่ายคนพม่าก็ธรรมดาดูคลิปนี้โอ้โหพี่น้องโดนตบแล้วนึกถึงเลยนี่แหละต้นสายปลายเหตุมาจากคลิปนี้เลยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ถึงได้มาเข้าร่วมกับพี่น้องชาวพม่าก็ดีหลายกลุ่มเนาะที่มาเข้าร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์นะมีหลายคนมากเลยพี่น้องอยากลบกับพม่าออกปากเองเลยนะพี่น้องนี่จังหวัดสมุทรสาครแถวบ้านเรามหาชัยเนี่ยมันเป็นดงของพม่าเป็นเมืองหลวงอีกเมืองนึงละมั้งผมว่าเนาะเมืองหลวงพม่าและมหาชัยมีพม่ากะเหรี่ยงมีครบเต็มไปหมดเลยพี่น้องมาทำงานที่บ้านเราเนาะเพราะลาออกงานเยอะเลยนะพี่น้องลาออกงานเยอะเลยนะดูคลิปเสร็จแล้วดูคลิปกะเหรี่ยงเสร็จแล้วเนี่ยดูคลิปที่กะเหรี่ยงชุมนุมเสร็จแล้วเนี่ยลาออกงานเลยนะพากันไปสมัครเป็นอาสาสมัครช่วยกะเหรี่ยงลบกับพม่าเห็นไหมล่ะคนเราอ่ะเมื่อท้องฟ้าเปิดใช่ไหมเมฆไหลผ่านมองเห็นหมดแล้วพี่น้องว่าใครเป็นใครใครเป็นโจรกบฏใช่ไหมเขาเห็นจริงนะพี่น้องเมื่อก่อนถูกเชื่อมสอนว่ากลุ่มชาติพันธุ์พวกหัวรุนแรงไม่ฟังใครใช้แต่อาวุธนั่นแหละถูกเชื่อมสอนมาแบบนั้นแหละด้วยเหตุนี้แหละมาเจอคลิปถึงเข้าใจอย่างแท้จริงขอเข้าร่วมนี่แหละพี่น้องคนพม่าจริงๆนะตอนนี้ก็อยากลบนะพี่น้องไปฝึกปรืออยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงก็มีรัฐกยาก็มีรัฐฉานก็มีไปอยู่กับเจ้ายอดสื่อก็มีนะกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มนะแล้วแต่ว่าใครจะอยู่ใกล้ใครเขาก็ไปกันหมดนะพี่น้องไปอยู่กับกลุ่มนั้นบ้างไปอยู่กับกลุ่มนี้บ้างเพื่อจะลบอาสาสมัครเป็นแนวหน้าเลยนะพี่น้องเนี่ยครบตั้งแต่วันนั้นมาถึงนี้ฝึกไม่รู้ครบตามอัตราที่กำหนดไว้หรือยังเพราะว่าวิชาทหารใช่ไหมน้องออกรบเขาก็ต้องมีการฝึกใช่ไหมคนกลุ่มชาติพันธุ์เขาก็ต้องสอนนะไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วเอาปืนให้ไปรบกับมีน้องไล่นะมันไม่ใช่นะพี่น้องก็ต้องฝึกก่อนฝึกความอดความทนฝึกวิธีการใช้อาวุธสงครามวิธีรบยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหม
เมื่อก่อนนะเจอแต่มีน้องลายเสี่ยมสอนให้ BGF นั่นแหละเมโลดี้คอมแพคนั่นแหละเสี่ยมสอนให้มาลบกับคนกะเหรี่ยงเอาคนกะเหรี่ยงมาลบคนกะเหรี่ยงตอนนี้เวรกรรมตามทันแล้วพี่น้องคนกะเหรี่ยงไม่จำเป็นต้องเสี่ยมสอนให้คนพม่าลบกันนะแต่อาสาสมัครของพม่ามาสมัครใจที่จะลบกับมินองไลเองนี่แหละเห็นผลทันตาที่พี่น้องสังเกตดีๆนะมินองไลชอบยั่วยุให้กลุ่มชาติพันธุ์แตกแยกสามัคคีตอนนี้เวรกรรมตามทันแล้วนะพี่น้องเวรกรรมมีจริงนะพี่น้องมินองไลนี่ทำให้คนกะเหรี่ยงแตกแยกสามัคคีกันตอนนี้กรรมตามสนองนะประชาชนเนี่ยเขามาสมัครเป็นอาสาอยู่แนวหน้านะลบกับพม่าเองเลยเห็นไหมล่ะกรรมมันตามทันดีแต่ใช้วิธียั่วยุให้กลุ่มชาติพันธุ์แตกแยกแทนที่จะทำให้เขารักใคร่สามัคคีกลมกลืนกันอยู่กันแบบสงบสุขอะไรเจ้าเสื้อตาตักมาดอไปให้คนกลุ่มชาติพันธุ์เขาสวมใส่ว่าเออพวกท่านทั้งหลายเป็นพม่าแล้วนะมันใช่ที่ไหนล่ะพี่น้องเอาลูกปืนลูกระเบิดไปแบบนั้นน่ะใครเขาจะเชื่อถือใช่ไหมพี่น้องตอนนี้เห็นแล้วเห็นผลแล้วเวรกรรมตามทันพี่น้องชาวกะเหรี่ยงกลุ่มชาติพันธุ์ทุกท่านก็สบายใจแล้วตอนนี้ก็สบายใจป่อนหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าสบายใจทั้งหมดนะพี่น้องเพราะว่ามีประชาชนชาวพม่านะมาอาสาออกรบช่วยโอ้เวรกรรมตามทันมีน้องลายทำให้หมู่คณะชาวบ้านชาวเมืองเขาแตกแยกสามัคคีเนี่ยเป็นกรรมหนักนะพี่น้องศาสนาพุทธเราเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งที่สอนว่าสังฆเพทานังทำให้หมู่คณะแตกแยกนี่แหละบาปกรรมอันหนักเลยอนันตริยกรรม5ฆ่าพ่อฆ่าแม่ข้าพระอรหันต์โลหิตุบาทสังฆเพศนี่แหละข้อสุดท้ายนี่แหละที่เมนองลายทำตอนนี้เวรกรรมตามสนองเวรกรรมตามสนองพี่น้องจะได้เห็นผลในชาตินี้เลยทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแทนที่จะอยู่แบบสามัคคีเอาน้ำเย็นเข้ารูปเอาความนุ่มนิ่มเข้าไปเจรจาที่ไหนได้เอาแต่เสียงบึ้ม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 เข้าไปคนเขาก็ไม่ชอบนะทุกตัวเองไม่คิดว่าตัวเองก็ไม่ชอบความเดือดร้อนแต่เอาความเดือดร้อนไปให้คนอื่นมันใช่ที่ไหนล่ะพี่น้องเอาเราจะได้เห็นกันชาตินี้แหละเวรกรรมมีจริงไม่ต้องลบใครหรอกลบกับคนบ้านเดียวกันนี่แหละตักมาดอจะได้ลบกับกลุ่มชาติพันธุ์บ้านเดียวกันแล้วนะตอนนี้ก็ลบไปเยอะแล้วนะพี่น้องลบไปเยอะทั่วทุกรัฐทุกเขตแล้วในพม่านะลบทุกเขตลบทุกรัฐแล้วก็ขอให้เวรกรรมตามสนองนะพี่น้องนะสั้นๆสวัสดีครับ